้งกระเทียมตัวละ70บาทค่ะปลา90บาทค่ะขึ้นช่ายผัดน้ำพริกเผา2อย่างอันนี้80บาทพอไข่ลูกเขย2ใบ30บาทอันนี้ไข่อันนี้กุ้งกะหรี่3ตัวจะ50แต่หนูราดข้าว2อย่างนี่จะ70บาทน้ำพริกเผาที่นึงขึ้นช่ายที่นึงเป็น80บาทนะป้าติ๋มเป็นเจ้าของร้านข้าวราดแกงขายข้าวแกงทุกอย่างที่ว่ามุสลิมทำได้50-60ปีแล้วนี่เขาบอกว่าป้าขายแพงป้าขายแพงจริงไหมอย่าถึงว่าไม่ได้ว่าไอ้นั่นหรอกเพราะว่าเป็นธรรมดาคนเราเขาได้เห็นแต่ลูกเขาไม่ได้มาดูของว่าเป็นยังไงถ้ายังไงคุณมาจ่ายหรือมากินคุณก็จะรู้ว่าเป็นยังไงของที่ขายแพงก็คิดดูแล้วกันอย่าถึงขายมาทั้งหมด50ปีอะถ้าทำไม่ดีจริงก็ขายไม่ได้ขายของทุกวันเนี่ยกำไรมันไม่ได้มากมายเรามีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายเดี๋ยวนี้เราก็ดีกับเก่าคือไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วก็มีลูกหลานที่ดีถ้าเวลาขาดเหลือเขาก็เอามาให้กุ้งกระเทียมตัวละ70บาทค่ะปลา90บาทค่ะขึ้นช่ายผัดน้ำพริกเผา2อย่างอันนี้80บาทพอไข่ลูกเขย2ใบ30บาทอันนี้ไข่อันนี้กุ้งกะหรี่3ตัวจะ50แต่หนูราดข้าว2อย่างนี่จะ70บาทน้ำพริกเผาที่นึงขึ้นช่ายที่นึงเป็น80บาทนะจุดเด่นก็คือว่าเขามากินแล้วเขาถูกใจนะอย่างนึงแล้วก็เขาก็เห็นของที่ว่าเราทำมันเหมาะสมกับราคาอันนี้แหละก็คือเป็นจุดที่ว่าเราได้ขายได้กุ้งกระเทียมนี่มันก็แล้วแต่ไซส์มาบางทีก็ถ้าอย่างต่ำก็จะ60ที่ว่าใหญ่หน่อยก็จะ70บาททอดนี่คือกุ้งอย่างเดียวที่เป็นตัวมันกุ้งเราก็ซื้อมาใส่ต่างหากทำให้หอมหมึกยัดไส้นี่มันใหญ่หน่อยก็จะเป็น60บาทบางวันเล็กหน่อยก็2ตัว90บางทีตั้งแต่เช้าอ่ะนะก็มาถึงเที่ยงหรือบ่ายเหมือนกันนะเราทำมาหากินได้เราซื่อสัตย์ของอันไหนดีก็คือดีอันไหนไม่ดีเราก็จะบอกว่าไม่ดีและรับรองเรื่องของล้างเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดไม่ต้องห่วงถ้าผิดถูกยังไงกินไม่อร่อยยังไงก็มาบอกเราก็จะได้แก้ไขก็คิดไม่ถึงว่าจะมีวันนี้แต่ว่ามันก็เป็นธรรมดานะคนเราอ่ะพอทำอะไรมันก็ต้องมีปัญหาทุกอย่างถ้าเรามัวแต่ไปท้อไปมันก็แค่นั้นน่ะเราก็อันไหนแก้ได้เราก็แก้อันไหนเราทำได้เราก็ทำเพราะเรามีอาชีพค้าขายกระทั่งถึงอายุ70เนี่ยก็ขายของอยู่ร้านยายติ๋มขายอยู่ตรงหัวถนนไกลศรีนะคะเผื่อผ่านมาอะไรมาก็ขอให้แวะมาลองชิมดูถูกใจหรือไม่ถูกใจก็บอกว่าเป็นยังไงขอบคุณค่ะ